สวัสดีค่ะทงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเหล่าซืออีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอเหล่าซือก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือนะคะมาดูสไลด์แรกของเรากันเลยนะคะ快乐学汉语快乐学汉语แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะเราเจอประโยคนี้กันบ่อยมากเลยใช่ไหมคะประโยคนี้เนี่ย快乐学汉语คำว่า汉语นะแปลว่าภาษาจีนนะคะ汉语แปลว่าภาษาจีนนะคะเช่น我学汉语แปลว่าฉันเรียนภาษาจีนนั่นเองค่ะมาดูนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่สองนะคะตีเออร์เคอร์นะคะตีเออร์เคอร์บทที่สองเออร์คือเลขสองนะคะบทที่สองเราก็จะเป็นนิเมินหุยปูหุยตายีเมาชิวนิเมินหุยปูหุยตายีเมาชิวแปลว่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะนิเมินหุยปูหุยตายีเมาชิวยีเมาชิวแปลว่าแบดมินตันนะคะตาแปลว่าตีหรือว่าเล่นนะคะตายีเมาชิวแปลว่าเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนั่นเองค่ะตายีเมาชิวแปลว่าเล่นแบดมินตันนะคะหรือว่าตีแบดมินตันก็ได้นะคะเพราะว่าตะแปลว่าตีแล้วหรือว่าแปลว่าเล่นก็ได้นะคะค่ะทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราซื้อจะไปเน้นตรงนี้นิดนึงค่ะก่อนที่จะเริ่มบทเรียนของเรานะคะสไลด์นี้นะคะจะเป็นหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะคะหนังสือเรียนภาษาจีนนะคะใครมีหนังสือเรียนแล้วลุกขึ้นไปหยิบหนังสือเรียนมาก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะไปหยิบหนังสือเรียนมาเลยนะคะใครมีแล้วหยิบมาเลยนะคะทั้งสองเล่มเลยค่ะกดหยุดวิดีโอของเราซื้อแล้วก็ไปดูหนังสือเรียนนะคะที่นักเรียนได้มาเอาที่โรงเรียนนะคะไปหยิบมาเลยค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนหยิบหนังสือมาแล้วใช่ไหมคะคนที่ยังไม่มีหนังสือนะคะยังไม่ได้มาเอาหนังสือที่โรงเรียนนะคะเราซื้อนะคะรบกวนบังคับผู้ปกครองนะคะมาเอาหนังสือภาษาจีนให้กับบุตรหลานของท่านนะคะเพราะว่าสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเราซื้อเนี่ยต้องให้นักเรียนนะคะทํางานในแล้วก็ทําการบ้านในแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดแล้วนะคะในหนังสือนะคะเราซื้อต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ทําในแบบฝึกหัดแล้วก็ในหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพอสัปดาห์หน้าเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะไม่มีงานส่งเราซื้อนะคะเพราะว่าเราซื้อจะให้ทําในแบบฝึกหัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราซื้อขอแนะนําหนังสือก่อนนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะตรงหน้าจอนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นหนังสือแบบเรียนนะคะหนังสือแบบเรียนหนังสือแบบเรียนเป็นเล่มสีฟ้านะคะขอบสีขาวนะคะมันจะมีตรงนี้นะคะกลมๆอยู่ตรงนี้นะคะบอกว่าแบบเรียน5นะคะแบบเรียน5ก็คือหนังสือภาษาจีนของนักเรียนชั้นป .5 นั่นเองนะคะหนังสือแบบเรียนนะคะของนักเรียนชั้นป .5 นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือนะคะรูปขวามือจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะขอบหน้าปกก็จะเป็นขอบสีฟ้านะคะแล้วก็ด้านในของหน้าปกก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นแบบนี้นะคะตามสไลด์แล้วก็ตามที่เราซื้อโชว์มานะคะตรงหน้าจอนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะจะบอกว่าตรงนี้นะคะตรงกลมตรงนี้บอกว่าแบบฝึกหัด5นะคะเลี่ยนสี5แบบฝึกหัด5นะคะเลี่ยนฉีอูแปลว่าแบบฝึกหัดของเรียนชั้นป .5 นั่นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะถ้าใครมีหนังสือแล้วนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปหน้าที่15เลยค่ะเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่15นะคะฉีอู15ค่ะสืออู15นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเปิดแล้วสําหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือตอนนี้ในมือนะคะหาเวลาที่ผู้ปกครองนะคะสะดวกนะคะมาเอาหนังสือได้ที่โรงเรียนนะคะทั้งสองเล่มนะคะทั้งสองเล่มเลยนะคะทั้งสองเล่มเนี้ยเราต้องใช้ทั้งปีนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต้องเก็บรักษาดีๆนะคะนักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือหน้าที่15เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะเจอหัวข้อของเราที่เป็นบอกว่านิเมินหุยปูหุยตายยูเมาชิวที่แปลว่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนก็ตรงนี้เลยค่ะชัวยชัวแปลว่าฝึกพูดนะคะคําว่าฝึกพูดเนี่ยเดี๋ยวมารซื้อมีการบ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชัวยชัวแปลว่าฝึกพูดนะคะชัวแปลว่าพูดนะคะชัวยชัวฝึกพูดนะคะหรือว่าพูดกันเถอะนั่นเองนะคะมาดูประโยคแรกกันเลยนะคะถ้าใครมีหนังสือแล้วดูตามหนังสือได้เลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะถ้าดูจากหน้าจอมันเล็กไปก็ดูจากหนังสือได้นะคะเหมือนกันนะคะประโยคแรกนะคะเป็นรูปผู้หญิงผมแกละใช่ไหมคะ
พูดว่า你们会不会打羽毛球你们会不会打羽毛球แปลว่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะ你们会不会打羽毛球你们会不会打羽毛球แปลว่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะนักเรียนออกเสียงตามหล่อซื่อนิดนึงนะคะ你们会不会你们会不会你们会不会打羽毛球你们会不会打羽毛球ออกเสียงกันได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีการบ้านให้เรียนอัดคลิปนะคะอัดคลิปพูดภาษาจีนนะคะรอบนี้จะเป็นการอัดคลิปนะคะไม่มีการเขียนนะคะวันนี้มาดูประโยคที่2กันเลยค่ะประโยคที่2นะคะจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายก็มาจากรูปตรงนี้เลยนะคะนักเรียนที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้นะคะจะมีรูปเด็ก4คนนะคะนั่งคุยกันนะคะผู้ชายคนนี้ก็จะบอกว่าหุ่ย我会打羽毛球มีลูกน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าหุ่ยแปลว่าเป็นหรือว่าสามารถนั่นเองนะคะหุ่ย我会打羽毛球หุ่ย我会打羽毛球แปลว่าเป็นฉันเล่นแบดมินตันได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ผู้หญิงถามว่าพวกเธอเนี่ยเล่นแบดมินตันเป็นไหมผู้ชายคนนี้บอกว่าหุ่ยเป็นฉันเล่นแบดมินตันได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนออกเสียงตามหลักสื่อก่อนนะคะประโยคนี้นะคะหุ่ย我会打羽毛球我会打羽毛球หุ่ย我会打羽毛球ออกเสียงกันได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะอีกข้อนึงค่ะจะเป็นเด็กผู้หญิงอีกคนนึงนะคะบอกว่า我也会打羽毛球我也会打羽毛球แปลว่าฉันก็สามารถเล่นแบดมินตันได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนแรกเมื่อกี้ถามว่านิมันหุยปูหุยตายยีเมาชิวแปลว่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันก็สามารถเล่นแบดมินตันได้หรือว่าฉันก็สามารถเล่นแบดมินตันเป็นนั่นเองนะคะฉันเล่นแบดมินตันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะอ่านประโยคนี้ว่าว่าเย่หุยตายยีเมาชิวนักเรียนออกเสียงตามหลังซื้อนะคะ我也会打羽毛球อีกครั้งหนึ่งนะคะ我也会打羽毛球แปลว่าฉันก็สามารถเล่นแบดมินตันได้นะคะต่อมาค่ะอีกผู้ชายหนึ่งคนค่ะจะบอกอันนี้สองประโยคเลยนะคะเขาพูดทีเดียวกันนะคะเขาพูดประโยคแรกก่อนบอกว่าปูหุยปูหุยเขาบอกว่าปูหุยแปลว่าไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่สามารถนั่นเองนะคะเขาก็จะบอกอีกว่า我不会打羽毛球我不会打羽毛球แปลว่าฉันเล่นแบดมินตันไม่เป็นนะคะก็บอกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนแรกพูดว่าพวกเธอเนี่ยเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะผู้ชายคนนี้ก็บอกไปว่านะคะไม่เป็นฉันเล่นแบดมินตันไม่เป็นแล้วก็พูดมาอีกว่า我会打乒乓球和踢足球我会打乒乓球和踢足球ก็จะแปลว่าฉันตีปิงปองและเตะฟุตบอลได้นะคะเพราะว่าเขาเล่นแบดมินตันไม่เป็นใช่ไหมแต่เนี่ยเขาสามารถตีปิงปองแล้วก็เตะฟุตบอลได้นะคะประโยคสองประโยคนี้นะคะประโยคแรกที่ผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้พูดนะคะก็จะเป็นปูหุย我会打羽毛球ปูหุย我会打羽毛球ประโยคที่สองที่เขาพูดนะคะก็จะเป็น我会打乒乓球和踢足球我会打乒乓球和踢足球ยากไหมคะนักเรียนออกเสียงตามหลอดซื่อนิดนึงนะคะประโยคนี้นะคะประโยคแรกนะคะ不会我不会打羽毛球不会我不会打羽毛球ออกเสียงได้ไหมคะประโยคที่สองค่ะ我会打乒乓球和踢足球อีกครั้งหนึ่งนะคะ我会打乒乓球和踢足球อีกครั้งหนึ่งนะคะ我会打乒乓球和踢足球ออกเสียงกันได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย
เดี๋ยวเราซื้อจะทวนประโยคแรกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยต้องอัดคลิปมาส่งเราซื้อนะคะอ่ะประโยคแรกนะคะพูดว่านิมันฮุยปุฮุยตายีเมาชิวนิมันฮุยปุฮุยตายีเมาชิวแปลว่าพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะประโยคที่สองค่ะบอกว่าฮุยวอฮุยตายีเมาชิวฮุยวอฮุยตายีเมาชิวแปลว่าเป็นฉันเล่นแบดมินตันได้นะคะแล้วก็ประโยคที่สามค่ะผู้หญิงบอกว่าวอเย่ฮุยตายีเมาชิววอเย่ฮุยตายีเมาชิวแปลว่าฉันก็สามารถเล่นแบดมินตันได้นะคะประโยคที่สามแล้วก็ประโยคที่สี่แล้วก็ห้านะคะก็จะบอกว่าปูฮุยวอปูฮุยตายีเมาชิวปูฮุยวอปูฮุยตายีเมาชิวแปลว่าไม่เป็นฉันเล่นแบดมินตันไม่เป็นนะคะแล้วก็สุดท้ายจะบอกว่าหัวหุ่ยตาพิงพังชิวเหอทีจูชิวหัวหุ่ยตาพิงพังชิวเหอทีจูชิวแปลว่าฉันตีปิงปองแล้วก็แตะฟุตบอลได้นะคะเตะฟุตบอลได้นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะยากไหมคะนักเรียนก็ดูไปตามที่หน้า15ได้เลยนะคะในหนังสือแบบเรียนนะคะหน้าที่15นะคะได้ฝึกอ่านกันแล้วไหมคะถ้าได้ฝึกอ่านกันแล้วเนี่ยเราจะก็มีการบ้านนะคะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนะคะพูดภาษาจีนเมื่อกี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ประโยคนะคะเราซื้อให้เลือกนะคะให้นักเรียนเป็นคนเลือกเองนะคะว่านักเรียนจะอัดคลิปพูดประโยคไหนก็ได้ค่ะมาแค่1ประโยคเท่านั้นค่ะมี5ประโยคนะคะให้นักเรียนอัดคลิปพูดภาษาจีนนะคะในประโยคนั้นๆแค่1ประโยคเท่านั้นนะคะนักเรียนเลือกเองเลยนะคะว่าจะอัดประโยคไหนนะคะจะพูดประโยคไหนนะคะเวลาอัดคลิปก็เหมือนที่เราซื้อกำลังอัดคลิปแบบนี้เลยค่ะอัดคลิปปกติเลยค่ะนักเรียนก็แค่กดถ่ายวิดีโอนะคะนักเรียนสามารถยื่นอ่านหนังสือได้นะคะอ่านจากหนังสือได้นะคะหรือว่านักเรียนจะเป็นการที่นักเรียนจําได้แล้วประโยคนั้นนักเรียนจําได้แล้วนักเรียนเขาไม่จําเป็นต้องถือหนังสือมายกขึ้นมาอ่านก็ได้นะคะแต่เราซื้ออยากเห็นหน้าด้วยนะคะนักเรียนเห็นหน้านักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยก็ให้ผู้ปกครองนะคะยื่นถ่ายคลิปให้นักเรียนก็ได้นะคะเราซื้อจะได้เห็นหน้านักเรียนด้วยนะคะเวลาอัดคลิปก็นักเรียนก็พูดประโยคไหนก็ได้เลยค่ะหนึ่งประโยคแล้วก็บอกความหมายมาด้วยนะคะก็อย่างเช่นนักเรียนเอาประโยคแรกใช่ไหมคะประโยคแรกประโยคนี้ค่ะนิมันฮุยปูฮุยตายีเมาชิวพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมนักเรียนก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะพอกดอัดคลิปปุ๊บนักเรียนก็พูดนิมันฮุยปูฮุยตายีเมาชิวพวกเธอเล่นแบดมินตันเป็นไหมแค่นี้เลยค่ะง่ายๆนะคะถ้านักเรียนเอาประโยคนี้นะคะถ้านักเรียนเอาจะเลือกประโยคที่สองที่บอกว่าฮุยวะฮุยตายีเมาชิวนักเรียนก็เลือกประโยคนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะคะนักเรียนก็พูดแบบนี้ค่ะฮุยวะฮุยตายีเมาชิวเป็นฉันเล่นแบดมินตันได้แค่นี้เลยค่ะอัดคลิปมาแค่นี้นะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนค่ะอัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายมาให้เราซื้อนะคะในไลน์ส่วนตัวของเราซื้อนะคะถ่ายส่งมานะคะอัดคลิปที่คลิปที่เราได้อัดไปนะคะแล้วก็ส่งคลิปนั้นนะคะมาให้เราซื้อในไลน์ส่วนตัวของเราซื้อนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลองฝึกพูดดูนะคะพูดได้แล้วก็อัดคลิปมาให้เราซื้อได้เลยนะคะนักเรียนน่ะสามารถยืนอ่านได้นะคะถือหนังสืออ่านได้นะคะแต่ถ้าใครจำประโยคนั้นแล้วก็จำประโยคนั้นได้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเอาหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็ได้นะคะเพราะเราจำได้แล้วนะคะพูดทั้งประโยคภาษาจีนแล้วก็แปลความหมายมาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเราซื้อเน้นย้ำว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้มาเอาหนังสือภาษาจีนนะคะมาเอาด้วยนะคะที่โรงเรียนนะคะเราซื้อรบกวนผู้ปกครองนะคะหาเวลาที่ผู้ปกครองนะคะสะดวกหรือว่าเวลาว่างนะคะมาเอาหนังสือภาษาจีนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะเราซื้อจะให้นักเรียนเนี่ยทำงานแล้วก็ทำการบ้านลงในแบบฝึกหัดของหนังสือเรียนแล้วนะคะลงในแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนทำในสัปดาห์หน้านะคะส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยเราซื้อจะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอพูดภาษาจีนมา1คลิปนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ให้ทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยก็จะทำแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีคำต่างๆนะคะให้มาแล้วนะคะสำหรับคนที่มีหนังสืออยู่แล้วเนี่ยก็ลองเปิดดูนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายฟังว่าจะให้ทำหน้าไหนนะคะซ
ส่วนวันนี้อัดคลิปมาก่อนนะคะพูดเหมือนที่เราซื้อบอกไปเลยนะคะถ้าหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับหนังสือเรียนหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการบ้านในวันนี้ก็สามารถทักหาเราซื้อได้ในไลน์ส่วนตัวนะคะสําหรับวันนี้เราซื้อก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ